ครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงที่เราต้องมาทดสอบ G400 นะฮะซึ่ง Pro M ไม่ได้ตีแน่นอนแต่ว่าตัวท็อปสุดเลยฮะของปิงมาเทสให้เราก็คือโปรกันเจริญกุลนะครับการสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหที่รอนานวันนี้เราจะทดสอบกันเลยนะว่าที่ปกปกโมเมื่อกี้จริงหรือเปล่าเร็วดันตูดหรือตัวช่วยอะไรต่างๆเขาเป็นสปีดเร็วขึ้นบอลสปีดเร็วขึ้นระยะคุณง่ายขึ้นหัวเล็กลงเฮ้ยลองรุ่นนี้มาก่อนยังครับยังเลยนี่มาลองกันนี่มาลองพร้อมๆกันกับเราไปเลยจัดเด็กจัดไปตัวที่กันจะตีนี่เป็นไงครับป๊อกเป็นรุ่นสแตนดาร์ดหรืออะไรไงบ้างเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับแล้วก็ผมให้หลบก้าวเขาลองตีดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะดูนะว่าเป็นยังไงแตกเลยนะพูดมาดิแม่ดูตัวเลขกันเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้เหมือนกันถูกต้องครับไม่มีใครรู้รู้ว่านี่แหละครับรู้วันนี้เลยฮะครั้งแรกในเมืองไทยกันเจริญกุลชงชิ่งแชมเปี้ยนชิพจัดไปคือเรามาอยู่กันที่หลุม6ที่บางกอกกอล์ฟคลับนะฮะถ้าท่านนักกอล์ฟเคยมานะฮะก็จะเป็นข้ามน้ำภาษีนะฮะภาษีภาษีเป็นไงบ้างคาเฟสปีด 110.7 บอลสปีด 165.3 สแมช 149 สปินเรท 1,800 ตัวเลขดีทุกอย่างเลยไม่รู้จะมีอะไรไม่มีอะไรดี308หรอปกติก่อนหน้านี้ตีรุ่นอะไรมาก่อนตีรุ่น G ครับตีรุ่น G ใช่ระยะปกติระยะรุ่น G ปกติจะเทียบเป็นคาเฟสปีดมากกว่าคาเฟสปีดเป็นไงบ้างใช่ก็ประมาณ108 109 108 109ใช่ครับระยะประมาณ28ครับ28ครับนี่แคลรี่275วิ่งไป308คือปกติพุ่งมากนะครับร้อนใช่แค่ 10.8 เท่านั้นเองแต่ว่าขับเพสสปีด 110.7 บอลสปีด 165.3 ขอสัก3ลูกลองดูขอสัก3ลูกมาดูค่าเฉลี่ยลูกไปแล้วลูกแรกถือว่าวอร์มนิดนึงจัดมาแค่วอร์มก็308แล้วตีไก่ไว้เลยหุยมุมเข้าดีขึ้นละบอลสปีดกับเฮดสปีด112บอลสปีด 168.5 โอ้โหเดี๋ยวนะดูตัวเลขนิดนึงโอเค301หลาลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือขนาดพลาดไม่ค่อยดีเนี่ยยังบอลสปีด168เลยผมว่าลูกนี้อาจจะวัดค่าสปินผิดด้วยนิดหน่อยลองอีกสักลูก2ลูกครับโอ้แต่ลูกเขาเทสปีดเร็วมากนะ 112.4 บอลสปีดนี่168ถูกต้องครับเพราะว่าจริงตัวนี้มันสร้างมาเพื่อเรื่องนี้เลยถูกต้องครับบอลสปีดเลยเน้นบอลสปีดให้เร็วขึ้นแน่นอนบอลสปีดกันปกติเต็มที่ประมาณเท่าไหร่ลูก165ครับเต็มที่เต็มที่แล้วครับนี่เกือบแตะ169เลยนะลูกนั่นคือเคี่ยนถูกป่ะเคี่ยนแล้วครับแต่นี่ยังไม่เคี่ยนถูกป่ะมีเคี่ยนอีกไหมลูกโอ้ยมันได้ขอสุดโอ้สุดแม็กเลยกันเจริญกุลฟอร์มไทยแลนด์โปรจากพังงาครับจะไปเล่นเวทบอร์ดคอนในปีหน้าฮะลูกมันออกไปโคตรเร็วเลยอ่ะได้ยินเสียงกันไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงลมแบบปุ๊บไปเลยไหมลูกไม่ออกไปโคตรเร็วเลยลูกมันแบบโอ้บอลสปีดครับผมเป็นไงเท่าไหร่ฮะเฮ้ยขอเข้าน้ำก่อนได้ไหมไม่ต้องเข้าเออยังไงเรื่องเราบอลสปีด 169.2 ฮะครับเพสสปีด 113 ฮะโอ้โหสปิน 2,000 นิดฮะโทเทลอยู่ที่310หลาฮะโอ้โห my god โอ้โหสปีดเร็วมากอ่ะครับใช่ถูกต้องครับบอลสปีดนี่แบบ169ถึงแม้เขาจะเป็นคนตีร้อนต่ำก็จริงเป็นคนตีวิ่งเยอะมากนะครับแต่ว่าบอลสปีดแบบนี้ผมคือโปรอาร์มที่เราถ่ายไปเนี่ย170นอกนั้นเนี่ยคนนี้ลองมาเลยตอนนี้นะตอนนี้คุณขึ้นแรงกิ้งของรายการผมแล้วจริงแรงกิ้งของผมเนี่ยได้ประมาณ160 163 163 163โปรเอ็มกันได้169นี่แน่โปรเอ็มถ้าตีตรงนี้อาจจะ169ก็ได้พี่ก็ถ้าพี่ป๊อกเชื่อมั่นในตัวกันเชื่อมั่นในตัวผมพี่ก็ลิงท่านผู้ชมก่อนลิงท่านผู้ชมก่อนมันเป็นไงปกติตีรุ่น G รุ่น G ครับความแตกต่างเป็นไงบ้างความรู้สึกมันก็จะแน่นกว่าแล้วก็ลูกไฟบอลที่ออกไปมันก็จะเร็วกว่าด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นใช่คือโอ้ตัวเลขนี่นะในตัว product manager นะครับผมคุณช่วยตัวเลขตัวเนี้ยเนี่ยมันเลขเป็นไงบ้างมันตัวเลขของผมเนี่ยมันผมว่าผมธรรมดาเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วเพราะเรามันโดนสร้างมาให้ตัวเลขต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเร็วอยู่แล้วด้วยแล้วความแน่นอย่างที่บอกตอนต้นว่ามันต้องรู้สึกแน่นแล้วบอลสปีดแน่นอนครับเพราะอย่างที่บอกว่าหน้าไม้ที่เป็นตัว T9S Plus เนี่ยมันทำใ
แน่นอนตัวเลขเราเพิ่มแน่นอนแน่นอนอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับว่าโปรกันเนี่ยเขาตีเฉลี่ยเท่าไหร่อันนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยขึ้นมาตัวเลขนี่ขึ้นมา4 3 4ไม้ซึ่งถือว่าเยอะนะในระดับที่คนที่ตีอะไรนี่ถือว่าเยอะเลยนั่นระยะขึ้นปีกแน่ๆเกือบ10ล้านเฮ้ยนะครับแน่นอนระยะคุณเพิ่มแน่เพราะ1เลยนะลูกออกไปเร็วขึ้นถูกต้องทําให้สปีดเร็วขึ้นถูกต้องมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วมันเร็วแน่นอนสปีดเรทดูสิครับน่าเกียดมากถูกต้องนะรับไม่ได้ตรงสปีดเรท1,000 1,800 1,600 1,900 2,000เมื่อก่อนตีกันอยู่3,000สมัยเมื่อก่อน 3,000 กว่า 3,000 กว่าเกือบ300แล้วดูดิคือต้องบอกท่านผู้ชมจริงว่ากันก็มาลองกับเราวันนี้ครั้งแรกจริงๆถูกกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงซึ่งพอลองแล้วเดี๋ยวหยิบเสียบเข้าถุงเลยมั้ยลูกได้ก็ดีครับได้ก็ดีนะฮะได้ก็ดีขอบคุณยินดียินดีครับยินดีครับยินดีเก็บเข้าถุงละ 3,000 เดี๋ยวจะมีไม้3ไฮบริดเหล็กอะไรให้ลองผมขอนิดเดียวเอ้ยลองหน่อยอยากลูกนึงลูกนึงจริงเหรอผมอยากรู้มั้ยคือบอสปีดกันขับเฮสปีดกันผมไม่เคยเห็นไงแต่บอสปีดคุณขับเฮสปีดคุณน่ะผมเคยเห็นไม่บอกผมก็อยากรู้เหมือนกันต้องให้ลองครับต้องให้ลองบางทีไม่เคยลองแล้วรู้มันเร็วจริงไหมผมมาอยู่กับคนนี้มาเยอะประมาณ163เนี่ยแม็กซิมัมแล้วแล้วก็ขับเฮสปีด110เต็มแต่คนที่ละโอ้ยไม่ถึงตีมุมกดไปเป็นไงบ้าง162เองโหคุณวุฒิคุณวุฒิ162เองไม่ให้วอร์มเลยมาให้ควรเลยเฮ้ยให้วอร์มลูกอีกลูกนึงอีกลูกนึง164 165ต้องมีไม่งั้นโปป๊อกเขาเสียชื่อโอ้โหตายแล้วเขาทำได้จริงเขาทำได้จริงตายแล้วยืนเลยยืนทำเอสปีด 112.2 รอฟังผลครับสปินเรท1,955ฮะสแมช147ตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ฮะโอ้โหบอสสปีดครับ 165.1 โอ้โหมาแล้วไม่ต้องห่วงฮะผมบอกเลยถ้าผมได้ซ้อมเท่ากันฮะผมบอกเลยกันก็กันฮะเฮ้ยเร็วขึ้นจริงไปจริงของมึงฮะเร็วขึ้นจริงเร็วขึ้นจริงโอ้โหแปลว่าไดเวอร์นี่ได้ผลจริงกันขึ้นมาเร็ว4-3-4ไมล์โอเอ็มก็ตอนนี้เร็วขึ้นมาแล้ว2-3ไมล์เหมือนกันได้ต้องถามรู้สึกว่าเร็วไหมต้องถามก่อนรู้สึกเร็วคือผมรู้เลยว่าหน้าไม้ออกไปอ่ะมันไม่เหมือนรูปอื่นคืออย่างนี้มันถ้าส่วนตัวเลยผมเคยตี G30ครับแล้วก็ G-Series เคยตอนวันงานแล้วเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมเหมือนกันเลยที่การบอกเลยว่าฟิลมันจะหวงๆแล้วแบบเอ๊ะคือมันเป็นไม้ตีง่ายง่ายจริงๆแต่พอผมเข้าใจว่าสำหรับนักกอล์ฟที่เขาไปแข่งบางทีเขาอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันต้องไกลขึ้นเหมือนอย่างที่กันเคยบอกว่ากันกำลังไปทัวร์แล้วแบบระยะมันสั้นกว่าอันนี้มันตอบโจทย์เลยนะ300กว่านี่ผมบอกเลยคุณแฮปปี้ไหมคุณสู้ได้นะผมบอกเลยคุณสู้ได้แน่นอนเพราะนี่ลูกสั้นเขาหวานเจี๊ยบอยู่แล้วอันนี้ลูกสั้นเขาหวานเจี๊ยบอยู่แล้วตีลงตีเหล็กเขาได้อยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยเขาสั้นแค่นั้นเองถ้าอันนี้ไปตอบโจทย์ก็แล้ว300-310นะผมบอกเลยเล่นได้ทั่วโลกผมไม่ได้สนใจนะว่าเขาจะตี350ผมไม่เชื่อว่า350จะอยู่ในแฟร์เวย์ถูกต้องครับแต่ผมเมื่อกี้เราดูไฟบอลของการของการมันตรงมากไฟบอลดีมากไฟบอลดีมากถูกต้องผมไม่ภูมิใจตัวคุณผมไม่ภูมิใจตัวเลขไปตอนนี้นะไปกินข้าวหมดเลยหมายสามก่อนหมายสามของการเจริญคุณของปิง G400 บ้างนะฮะก็เป็นรุ่นไหนฮะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ครับเป็นหัวไม้ไฟเวย์สามนะครับปกติใส่ก้านUC นะครับแอสตัส5โกโก้รอบ 14.5 ครับ 14.5 ปกติไม้3เท่าไหร่กันประมาณ 2.5 ครับจัดไปดูที่ G400 G400 นะอันนี้ก็ยังข้อดีเหมือนเดิมก็คือเร็วขึ้นถูกต้องครับยังลงเร็วเหมือนเดิมครับยังเร็วเหมือนเดิมครับสปีดดีเหมือนเดิมครับสปีดดีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาดูระยะหัวไม้3ปกติกันอยู่ที่ประมาณ250ครับ250ไม่ปักทีเหรอปกติไม่ปักครับไม่ปัก250 250นะเราจะลองดูค่าต่างๆไฟบอลด้วยลงมาโอ้โหมันจะตกไปมันจะตีตรงไหนนะวะหลังลูกหลังลูกนิดนึงเฮ้ยแต่มันเป็นเคสนี่เลยที่พี่ป๊อกบอกเลยว่าตัวไม้3เนี่ยมันจะมีลิตติ้งเอถูกต้องครับเมื่อกี้นี่ขึ้นเลยถูกต้องครับลอยเลยถูกต้องครับ
แล้วคือมันไม่ได้ติดนะมันไม่ได้แบบหลังลูกแล้วแบบไม่ไปนะกันเนาะใช่ครับผ่านเลยมันผ่านไปบ้างถูกต้องผ่านเลยผ่านลื่นปื้นเลยโอ้โหขับเพสปีด 105.6 แล้วก็โดนไม่ค่อยดีนะแล้วเมื่อกี้หลังลูกนิดนึงหลังลูกแครี่ประมาณ238วิ่งไป27 เป็นคนตีวิ่งอ่ะคือไม้มันชดเชยใช่ชดเชยครับสปินเรทต่ำอยู่แล้วด้วยเขาเนี่ยจะวิ่งคำถามเลยนะโอ้ไม่สาวนะที่ตีหลังลูกนะแล้วข้าวออกมา27นี้ผมบอกเลยผมต้องยกนิ้วให้นะนิ้วถูกต้องยกนิ้วโป้งให้เลยผมบอกขอโดนเนื้อเนื้อนิดนึงโดนเนื้อเนื้อคงแครี่ไกลกว่านี้แน่นอนอยู่ละลองดูครับโดนละแต่เสียงผมไม่3ดังมากนะดังมากเสียงผมไม่3ที่ดังกว่าไดเวอร์นะแต่ฟังเสียงดูดีมันจะมาออกทึบๆนิดนึงมันจะได้ฟีลลิ่งคือฟีลลิ่งตอนตกกระทบเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแน่นๆโอเคละขับสปีด 107.2 บอลสปีด 158 บอลสปีดเนี่ยไกลกว่าบอลสปีดไดเวอร์ผมนะฮะก็แคลรี่อยู่ประมาณนี้แหละแคลรี่ประมาณ248 249 248.9 ระยะลุยที่27เขาได้เพิ่มมา20คือผมไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าไม่สามปกติที่สองให้พูดถึงแครี่หรือว่าพูดถึงระยะรวมระยะรวมมากกว่าระยะรวมประมาณ25เนาะนี่แสดงว่าเพิ่มขึ้นอีกอันนี้แค่แครี่ก็25แล้วนะครับแล้วระยะรวมที่มัน27โอ้โหตัวเลขมันโคตรดีเป็นไงบ้างส่วนตัวคือในลองคอมแพร์จากรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยโอ้ยตอนนี้ผมได้ข้อสรุปบางอย่างของปิงนะโอ้โหเดี๋ยวผมพูดตอนสุดท้ายเลยคุณพูดเลยตรงนี้ไม่สามเทียบกันเป็นไงกันไม่สามเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับเสียงเนี่ยที่นี่เสียงอันนี้มันจะดังกว่าแล้วก็บวกมันก็จะรู้สึกแบนและคมกว่าก็ตีง่ายกว่าที่พี่ป๊อกบอกว่าอะไรนะไอตัวลิทใช่ครับมันช่วยที่มันมีแบบว่าช่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นไงบ้างไม่ได้ฟังเมื่อกี้ไม่ได้ฟังดีนิเกจมันจะโผล่มาด้านล่างใช่ใช่ครับเพื่อช้อนให้ลูกมันตีลอยง่ายขึ้นพูดง่ายๆครับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของการตีแล้วลูกไม่ค่อยลอยนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยทำให้มันดันให้ลอยขึ้นง่ายใช่ว่าตัวจีตีไม่ค่อยขึ้นใช่ใช่ครับตอนจรวดแบบมันรู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกแบบว่ามันช่วยมันมีลิทิเกตเห็นไหมใช่นี่เหมือนมีออฟเซ็ตนิดนึงอ่ะคล้ายๆใช่ครับคือการเขาบอกว่าแล้วปัญหาเดิมของเขาคือตีไม่ลอยหลังจากที่มองมาใช้ตัวเนี้ยมาลองเทสดูเขาจะรู้สึกมันลอยมากขึ้นเป็นไงลอยครับแฮปปี้แฮปปี้ครับใส่ไม้หนึ่งเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวครับขอพูดย้ำๆเลยไม้หนึ่งแฮปปี้ไม้สามตอนนี้แฮปปี้เลยขึ้นมา20เพิ่มไป20ใส่เข้าถุงเรียบร้อยตอนนี้แม่งเหมือนแบบเช็คบินอะมารอต่อไปเลยใช้บินอยู่ไหน